ห้ามกินเร็วไม่น่ารักอ่ะอยากให้แฟนเพจเห็นหน้าพี่แบบเนี้ยเหมือนประมาทดำยังไงอ่ะประมาทได้ไหมสวัสดีจ้าคนสวยๆสวัสดีนะคะทุกคนกินข้าวเช้ากันอยู่กับพ่อกับแม่เก็บของเก่าของพ่อของแม่นี่แหละกินใช่อร่อยก็จะแบบไม่ได้ไปหากินข้างนอกหากินในบ้านก่อนเดี๋ยวมันจะไม่หมดนะคะแกงส้มฝีมือยายดมเดี๋ยวไปหาไปบ่ายด้วยกันปะเดี๋ยวมีแล้วแม่นี่ห้ามงงเงยเดี๋ยวจะพาไปอยากไปเออร้านพี่จุก็อร่อยชื่อพี่จุไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะสวัสดีค่ะบ้านอ้วนรู้สึกเพลียเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วก็รู้สึกยังง่วงอยู่นะคะเทียนหอมดึกแล้วทำไมไม่นอนเสียหอยไอ still sleepy ยังรู้สึกง่วงอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกเมื่อยหน้าก็ซีดมากเลยค่ะปรากฏว่าเออเป็นรอบเดือนนะคะเวลาเป็นรอบเดือนวันแรก2วันแรกอ่ะมันจะเพลียเมื่อยแล้วก็แบบไม่ค่อยสดชื่นพ่อกับแม่ทำกับข้าวก็เลยกินกับข้าวอันนี้ทำมาจากอยุธยาอันนี้ทำไว้นานแล้วแล้วก็จะใส่ฟีดไว้แล้วก็มาดีฟอร์ตแล้วก็อุ่นก็มีปลาทอดมีแหนมเยอะแยะหลายอย่างอันนี้เนี่ยก็คืออะไรนะแม่ไข่ตุ๋นนะคะแต่เป็นไข่ตุ๋นพุงปลาบ้านอ้วนอ่ะกินอะไรเก่งนะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ากินเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะแปลกดีทำไมวะทำไมหนูไม่เคยกินวะแตงไทยในตู้เย็นซุกเนาะดูอย่างนั้นจะสุกเลยนะเราอ้วนแปลกๆกินไม่เป็นนะไม่เคยกินมากินด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้เลยแบบอาจจะดูแบบไม่ alert เท่าไหร่แบบแต่ว่าจะกินเพื่อจะกินยาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะนอนรู้สึกเพลียรู้สึกเพลียมากเลยแต่ว่ากินข้าวแล้วไม่ไลฟ์สดอ่ะก็คิดถึงแฟนเพจนะอยากเห็นแฟนน้องบานแบบชัดๆได้เลยค่ะมีโอกาสเดี๋ยวจัดให้มาดูตัวจริงเลยไหมนะกันมาดูตัวจริงเลยเห็นเพียนทำต้มตำไม่อยากเปิดโซเชียลกับทีวีเลยตอนเนี้ยเหมือนแบบเหมือนต่อไอ้เนี่ยต่ออะไรบางอย่างขึ้นไปสูงๆแล้วมันถล่มลงมาก าดตกเริ่มต้นใหม่บางคนเขาแบบเขาลำบากอยู่แล้วอ่ะมันยิ่งแย่ไงมันดับไปเลยอะไรเงี้ยหวัดดีค่ะพี่ศรีสุดาหวัดดีค่ะเพิ่งดูคลิปเก่าจบ ถ้าได้กินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ก็สดชื่นขึ้นสวัสดีค่ะพี่ตุ้มสวัสดีมื้อเช้าแกงหน่อไม้ใส่ปลาเรียวเซียวจากระยองบารมีหอยนะคะเสียดไหมเออไม่ถามเลยได้แต่ส่งสติกเกอร์แสดงความเป็นห่วงไปก็ต้องสู้ไปให้กำลังใจกันไปดีจ้าคนสวยๆข้ามมือเช้ากันน้ำคานตาใช่ไหมข้าวติดปากขอโทษค่ะ
พวกเราคนไทยเนาะทำคลิปส่วนใหญ่ก็สำหรับบัดอ้วนนะคลิปกินข้าวเนี่ยคือคลิปที่เหมือนเป็นการรวมครอบครัวมีโอกาสได้คุยสนเสให้ฮากันนะพี่เนาะถ้าเราไม่ได้มีไลฟ์สดอะนะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเอาออกแล้วค่ะไอที่ติดปากขอบคุณค่ะแต่ว่าวัฒนธรรมต่างชาติอะการกินข้าวไปคุยไปเนี่ยถือว่าแบบแย่มากๆบ้านเราก็ถือว่าไม่ได้โอเคมากแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดเนี่ยการกินข้าวไปคุยกันไปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นนะคะก็จะมีแบบความคิดเห็นต่างๆออกมาสดชื่นขึ้นมาเพราะหน่อไม้นี่เนี่ยเป็นเวลาที่ได้พบได้เจอกันบนโต๊ะอาหารใช่ไหมคะละครของไทยทุกเรื่องมีกินข้าวบนโต๊ะอาหารใช่ใช่ค่ะแล้วกินแล้วดูท่าทางไม่อร่อยแต่กับข้าวดูน่ากินมากนางเอกก็จะกำกืนแล้วก็โดนนางร้ายเหน็บแนมแล้วก็มีคุณยายมีคนใช้แล้วก็รวบช้อนอิ่มเสียดายอ่ะปลาราดพริกอยู่บนโต๊ะทำไมถึงไม่กินนั่นอ่ะอะไรแบบนั้นหน่อไม้ใส่อะไรก็อร่อยอันนี้หน่อไม้ต้มเนาะแม่เนาะเนี่ยไม่ดองอ่ะดองทำไมไม่รู้สึกถึงความเป็นดองเลยจะบอกเอาหน่อไม้ที่อยู่ในตู้เย็นมาใส่หนูว่าน่าจะอร่อยมันไม่รู้สึกถึงดองเลยอ่ะแม่มันไม่รู้สึกว่ามันเปรี้ยวมากอ่ะอร่อยมันไม่ดองเดือดเลยว่าอร่อยอุ่นไปได้นี่อุ่นก็ยังอร่อยใช่ไงอร่อยเทคแคร์แค่นี้โอ้อีซูฟาสคอมเมนต์I can't read. I always see you. I don't understand. Oh, I'm Thai. If you want to talk to me, you type the word for me. Good morning. คิดถึงทุกคนเลยเขาก็คิดถึงเต็งอยากอะไรวะไอ้บุ๋ม คิดถึง เป็นเมนแล้วหมดแรงทุกคนมันแบบเพลียอะไรคะขอบคุณค่ะกินข้าวกับลุงแอดพ่อกับแม่กินไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามก็จะได้เพิ่มก่อนอะไรสารเพิ่มไหมอะไรนะทำไมอ่ะจำนั่งเว้นครบเช่น40คนได้ไปได้แค่20ไม่ได้อดเพิ่มไหมไม่เพิ่มโดนแล้วคนนั้นเพิ่มอ้าวนึกว่าอ่านไม่ทันอ่ะหนังสือเล็กมากลุงเลื่อนเข้ามาใกล้ๆน้องอีกหน่อยได้ไหมคะสวัสดียามเช้ายายดวงกับตาจ้อยสวัสดีด้วยพ่อยายดวงนอนดูวิดีโอคลิปค่ะกินเมื่อเช้าไปแล้วยายดวงติดโซเชียลพ่อกับแม่เขากินตั้งแต่เช้าไปแล้วค่ะอันเนี้ยเราเดี๋ยวกินอันนี้คือแกงป่าที่เหล็กอ่านแล้วนะมาใกล้ๆแล้วนะมองเห็นคอมเมนต์แล้วนะอยากส่งดาวให้ต้องทำยังไงใช่ไหมคะกดโหมดดาวแล้วเขาก็จะตั้งคำถามว่าจะจ่ายแบบไหนเติมเงินหรือว่าจะบัตรเครดิตหรือตัดเอากับค่ายโทรศัพท์ที่เราเสียรายเดือนโอ้โหอืมเวลาที่เสียชีวิตมากที่สุดในโลกค่ะ60 60 60
โชคดีอเมริกาวันละหลายหมื่นคนแต่อเมริกาเขาใหญ่เท่ากับยุโรปทางยุโรปป่ะสามีความใหญ่ของอเมริกาใหญ่กว่ายุโรปใหญ่กว่าอีกอ่ะบางรักตัวใหญ่อยากให้ดาวใช่ไหมคะโหขอบคุณมากมากรักอ่ะอยากเจอแล้วฝากสวัสดีลุงแอดกับยายตาด้วยไอ้ผมไอ้ผมคนสวยๆชอบตุ๊กตาข้างบนใช่ไหมคะ What did you eating soup curry vegetable soup with riceดูทุกคลิปเลยขอบคุณนะคะอยากเจอแล้วบุ๋มเจ๊ก็กังวลอยู่เนี่ยถ้าจะไปใต้เนี่ยจะมีช่วงล็อกดงล็อกดาวติดอะไรหรือเปล่าดูจะมีเชื้อในประเทศไหมก็ต้องล็อกที่แน่ๆด่านชายแดนเจ๊เนี่ยปิดไปอีกรอบนึงแล้วเจ๊เหนื่อยใจมากบานอ้วนอ่ะขายงานอเมริกานะทุกคนงานอเมริกาเนี่ยไม่ได้แหล่งผลิตอยู่ประเทศไทยที่เดียวอ่ะเวียดนามนะคะเขมรจีนตอนนี้ด่านเวียดนามอ่ะผ่านทางเขมรที่จะเข้าไทยอ่ะลำบากเลยลูกเขยนี่ก็กินเป็นเนาะอีรีบอกอีรีอีรอบอกรักเมียปะไปได้เนาะไปไปได้เนาะแม่มันมาทานด้วยกันค่ะแกงป่าขี้เหล็กอร่อยขอบคุณค่ะคุณดวงพรฟรอมบอสตันเยโลเยนั่นทำน้ำยาเมสซาชูเซตโอ้ยเยโลนี อืมจริงเหรอคะสุขสันต์วันเกิดพี่กุ้งค่ะขอให้มีความสุขมีรอยยิ้มสุขภาพแข็งแรงนะคะวันเกิดวันเดียวกับพี่พรผักกาดดองอร่อยจัง Is that soup? Yes, bamboo soup. ทำน้ำยาป่ากินกันเถอะจะให้ยายดมทำคลิปสอนทำกับข้าวไทยๆทางเฟซบ้างเปลี่ยนตัวยายดมแกจะถนัดบ่ยายดมเป็นคนทำเร็วๆโคลมๆแป๊บเดียวจะมาแบบสเต็ปอย่างเงี้ยช้าแม่น่าจะทำไม่โอเคอ่ะอยากเจอไอ้บุ๋มว่ะอยากชวนไปหาอะไรกินกันคือเวลาไปแล้วมันฟินอ่ะหัวหินดิไอ้บุ๋มมันอยู่หัวหินว่ารถจอดอยู่พอลงไปเรื่องมาขี่วินาทีรถเติมเหยียบลงไปดูแผงละจะบอกว่าคนไม่อยู่คนเดินลงดูแผงละไปไหนทำน้ำยาป้าดีกว่าไม่หนักอยากแล้วแต่แล้วเปิดเนาะเราทำแล้วทำกินน้อยไม่คนอื่นกินด้วยมันค่อยจะเยอะไปตอนนี้รับผิดชอบไปหมูเนี่ยมีทุกหมูมาด้วยคนเกิดเดือนกรกฎาคมหน้าตาดีทุกคนชอบดูพี่กินย้อนหลังแล้วหนูก็กินข้าวด้วยอร่อยจากอเมริกาขอบคุณที่ติดตามนะคะพี่เพลียนะวันนี้เป็นเมนเนาะมันแบบเมื่อยมันเกิดมีปลาทอดด้วยเป็นปลาดุกนาทอดไงไปไหนอ๋อ
คุณชายเท้านั่งเป็นเพื่อนหน่อยดีจะนั่งเป็นแฟนซื้อเลยน้ำจิ้มพิซซ่าไงกินแล้วเมื่อคืนยังเหนียวเลยอ่ะหนูชอบกินมากมันเหนียวมันเหนียวดีขนมจีนที่พักผ่อนดีแล้วมีงานทำแต่ว่าเรามาระวังตัวเองด้วยนะเชนหอมอย่าดมหาว่ากูจับยวนเป็นขนมจีนแน่เลยแกนึกว่าจะให้เอาก็จับยวนไม่ได้ที่เราถามทางมันไม่มีมาเป็นขนมจีนแกไม่รู้ว่ามีขนมจีนเป็นแพ็คนะฮะพี่ก็ไม่รู้มั้งว่ามีขนมจีนอ่ะนี่จะกินแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่อันนั้นจับยวนขนมจีนอยู่นู่นบันไดโอ้ sorry isToo fast, I can't read. เอ็นค้าดิบ้าคนนั้นน่ะดิบุ๋มทำไมความร่วมมือเขาอ๋อไอ้ละไอ้ที่เขาไปซื้อของกินที่ฟาสต์ฟู้ดอะไรนั่นเหรออ๋อทานยาเช้านอนพักตื่นมาเจอทานพอดีจ้าคุณพี่ป่วยเป็นอะไรอ่ะหายไวๆนะคะบัดอ้วนก็เพลียมากวันนี้สังเกตไหมแบบหน้าตาดูแบบแต่ว่าเราก็แบบให้แฟนเพจเจอทุกสภาพแหละผักกาดดองอร่อยจริงไม่ผิดหวังใช่ไหมคะอร่อยค่ะเพราะว่าเราดองใหม่อะสะอาดด้วยทำแค่นั้นแหละแม่จ้ากินต้มจืดผักกาดดองอ่ะแม่ใส่เนี่ยซอยพริกบีบมะนาวตอนเนี่ยเป็นเพื่อนก่อนพี่จ๋าน้องอยากได้น้ำแข็งเอาใส่แล้วเหรอไม่มีเลยค่ะเวลาเราป่วยเราชอบอ้อนเนาะใครเป็นไหมทำไมอ่ะแมสหน้ากากเริ่มขาดตลาดอ่ะซักเอาดิจ้าลูกสาวเล่นผีหลอกกันแล้วยังไงตกบ้านแล้วก็เขาเชื่อในรัดคอตายเลยเนี่ยอ้าวก่อนจะเสียออกเสียใจส่วนผู้เป็นย่าเนี่ยเอาไอ้ตัวผ้าห่มที่ทำเป็นม่านบังกระปูเนี่ยนะเอาให้ดูแล้วก็ที่จุดเกิดเหตุให้ดูนะฮะญาติๆที่น้องแหนมทำนี้หรอกเล่นกับน้องวิ่งเชือกเป็นรัดคอไอ้บ้าไปรักเล่นมันไม่ใช่ของเล่นเล่นอย่างนี้เด็กอย่างว่าแหละคนถึงคราวจะตายเชื่อไอ้ผ้าไปเกี่ยวจ้ะวัดพอดีไงและจังหวะนั้นเองนะครับย่าเนี่ยก็ออกไปทำงานบ้านปกติถามว่าพ่อแม่ของน้อง
เบนอยู่ไหนทำได้กี่เดือนแล้วคะนอนหลับฝันดีนะคะถ้าหนูไปอ่ะจะได้เจอกันจริงๆหรือเปล่าตอนเรียนพยาบาลจำได้ว่าข้อห้ามแบบชาวบ้านอะบางอย่างก็ฟังก์ชันบางอย่างก็ไม่ฟังก์ชันนะคะอย่างเช่นอร่อยอย่างเช่นเวลาเป็นแผลห้ามกินไข่จริงหรือเปล่าไม่จริงนะคะแต่สำหรับเรื่องน้ำเย็นเนี่ยมีส่วนแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดกินได้นะน้ำเย็นน้ำแข็งอะไรเนี่ยแต่อุณน้ำอุณหภูมิปกติอ่ะเป็นอะไรที่ดีที่สุดที่มันไม่เย็นที่มันไม่อุ่นนะคะดีต่อร่างกายแล้วก็สามารถแตกตัวเป็นทำปฏิกิริยาเคมีได้ดีถ้าพยาบาลอดไม่ได้เข้าใจแข็งส้มไข่ปลาอร่อยฮายออลยูไกส์ thank you for following for watching ต้องแพ้อะไรแน่ๆเลยอ่ะเดียอยู่ป่ะคันปลายจมูกตรงเนี้ยใช่มันไม่ได้แบบทานได้ไม่เกี่ยวเลยพูดจริงทานได้คนป่วยที่มีไข้อ่ะทานน้ำเย็นได้นะถ้าไม่ได้มีซอสไม่ได้มีแผลข้างในคอสวัสดีพี่ตาค่ะ Hi Brazilian แป๊บนึงนะคะดูข่าวน่ากลัวแต่ทีนี้มีพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองเนี่ยคือนายนิพนธ์ศรีสุขอายุ52ปีเนี่ยตกเป็นเหยื่อรายที่2เพราะว่าคนร้ายเนี่ยลากตัวนายนิพนธ์ไปริมถนนดูสิคะครับแล้วพอนายนิพนธ์มีการขัดขืนเนี่ยคนร้ายเอามีดฟันเอามีดแทงฟันไปที่ตรงข้อ
มือเนี่ยนะคะได้กระเป๋าแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยผู้เสียหายเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักเลยอย่างรายแรกน้องวัย14ปีนี่ต้องไปผ่าตัดน่ากลัวจังต้องไปเย็บแผลชายโครงซ้ายน่ากลัวจังแล้วทีมข่าวเราก็เช็คไปว่าอาการน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็ยังต้องอยู่ในห้องยาเสพติดเนาะHi, what are you eating? Rice and curry. ยาเสพติดนะพ่อแบบเนี้ยเนาะคนที่ทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยคนที่แบบคนแค่สติสตังไม่โอเคดูโง่มากอ่ะมันแบบสมองต้องแบบไม่โอเคแล้วอ่ะคือวิธีการคิดหรือคุณธรรมจริยธรรมมันไม่มีแล้วจริงๆกินน้ำแล้วอิ่มว่ะขอบคุณมากค่ะข้าวอีกนิดเดียวก็กินไม่หมดขอโทษนะขอโทษนะLove you too อยากกินผลไม้ที่มันสดชื่นนะลุงยาดมนี่ซื้อมาอยู่ข้างนอกถ้ากินมะเมาแฟนเพจจากจังหวัดตากจะส่งมาให้กินค่ะค่ะดูดิพ่อน่ารักมากอุ่นกับข้าวให้บานอ้วนแล้วก็เก็บให้ด้วยอยากได้อะไรคะ20,000เออโดนดราม่าตลอดเลยบางทีวิถีชีวิตของครอบครัวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเด้บัดอ้วนรู้มีคนแบบว่าใช้แม่มันเป็นคนใช้เลยใช้พ่ออะไรเงี้ยอะไรวะตายไหมหนูไม่อยากดูข่าวแล้วน่ากลัวน่ากลัวจุงมาดูข่าวค่ะทุกคนเห็นใช้หมดทุกคนยิ่งตาแอดยิ่งใช้มากไม่แน่ใจสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องขัดแย้งทา
ค่ะรถหรือเปล่าส่วนที่นายเผือกให้การภาคเศษบอกว่าทำไปนั้นเพื่อป้องกันตัวและก็บันดาลโทสะเขาถูกท้าทายแล้วก็ถูกต่อยก่อนตัวลูกสาวของนายอนุชาเม้นอะไรก็เม้นไปเถอะค่ะถ้าดูในคลิปแล้วพ่อของเธอเป็นนายอนุชาเนี่ยก็พูดดีกับนายเผือกทุกคำทั้งที่นายทั้งที่นายอนุชาพ่อของเธอเนี่ยถูกยิงพ่อของเธอยังบอกว่ารักนะพี่เผือกพอแล้วพี่เผือกทำไมทำแบบนี้นะครับถ้าไปฟังกันดีๆลูกสาวของนายอนุชาบอกแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตัวของนายอนุชาก็พยายามหนีกลับบ้านตั้งแต่ที่ร้านอาหารแล้วน่ากลัวจุ่มแต่ทีนี้นายเผือกยังตามพ่อของเธอมาถึงที่บ้านทีนี้นายเผือกจะเรียกว่าเป็นการป้องกันตัวจะถือเป็นการป้องกันตัวได้อย่างไรในเมื่อนายเผือกตามมาถึงที่บ้านกูเทนโมเกนsad news ที่เป็นคนพูดว่าผมรักพี่เปลือกนะพี่เปลือกนะอะไรเงี้ยฮะคือรู้สึกตัวแล้วนะคุณนะไปเที่ยวทะเลได้ไม่กี่วันใช่ค่ะในมือเหมือนว่าคือพ่อก็สื่อสารก็เพื่อนบ้านยิงกันแล้วก็แบบลูกสาวเขียนถึงนายเปลือกนะครับถามว่าเอ๊ะนักเปลือกเป็นยังไงบ้างญาติญาติก็ต้องตอบบอกว่าอ่ะนายเปลือกถูกจับแล้วแต่ญาติเนี่ยไม่กล้าบอกว่าอะไรรู้มั้ยไม่กล้าบอกว่านายชาคริตบุญนาซึ่งเป็นลูกชายของนายอนุชาซึ่งเป็นคนถูกยิงคนแรกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วและอีกคนที่เสียชีวิตไปก็คือนางอัมพรซึ่งเป็นภรรยาของนายอนุชาแล้วก็เป็นแม่ของนายชาคริตที่ถูกยิงอีกคนเนี่ยเสียชีวิตแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้คือเป็นเหตุสลดนะคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็เอาตัวในเผือกผู้ก่อเหตุไปทำแผนแต่การไปทำแผนต้องไปแบบเงียบๆนะกลัวคนจะรุมประชาทันคือเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลยค่ะซึ่งในเผือกน่ากลัวมากนูโควิดพอมีปากเสียงกันทะเลาะกันแยกย้ายกันทีนี้ฝั่งคนตายคนเจ็บเนี่ยกลับออกไปก่อนแล้วตัวในเผือกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเพื่อนในหมู่บ้านประมาณว่ายิงคนข้างบ้านสวัสดีค่ะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่าไงพี่พระสอนเพื่อนบ้านยิงกันตายคนเราสมัยนี้รู้จักข้าวสังหยดรู้ค่ะแต่ว่าไม่เคยกินไม่เคยได้ยินแต่ว่าไม่ได้แบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยใช่ไหมคะกำลังทานโอ้ค่ะลืมบอกว่าอันนี้คือลูกเกดซื้อมาจากเจ๊เล้งสรุปลูกและเมียตายน่ากลัวจังอย่าทำอย่างนี้เลยไม่น่าเปิดเลยใจเศร้าทำอะไรกันเหรอโอ้ดีมากน่ารักอ่ะแน่นอนอยากได้อะไรจัดให้ทุกอย่างเลยจ้ะสามีเปิดให้พ่อด้วยลุงThe man shoots his Nike ball. Nike ball. คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตำรวจนายเนี้ยเขากำลังจับมอเตอร์ไซค์แกงหน่อไม้ค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเนี่ยขี่ออกมาจากซอยแล้วตำรวจยืนอยู่
ไม่น่าดูข่าวพวกนี้เลยไม่โอเคเขาเลือกแต่ข่าวพวกแบบปานไปตลาดเครื่องสำอางมาหรือยังคะไปไหนโบสองคนไปมาแล้วถ้ากลัวจังมาคุยกันดีกว่าฆ่ากันตายแล้วหดหูใช่จ้ะใช่ค่ะฟอร์มสตอรี่โกอยากปิดทีวีแล้วอะไม่โอเคก็วันอ้วนก็วันนี้ก็จะเป็นวันทำงานปกติ1วันแต่ว่าสำหรับการเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าเนี่ย เราไม่ได้ตอกบัตรทำงานเหมือนพนักงานนะก็จะทำงานออนไลน์นะคะก็วันนี้ก็กะว่าเดี๋ยวจะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพักผ่อนนะคะก็ช่วงแรกของวิดีโอวันนี้อาจจะเป็นโบวี่นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตามไปตอนนี้ทีมงานก็มีแผนว่าจะทำเป็นงานตำหนิออกมานะคะเสพพลังบวกบัตรอ้วนไม่มีผิดหวังขอบคุณค่ะก็เราก็เป็นไปได้เราไม่ด่าไม่เหน็บนะคะไม่ยุ่งเรื่องกับดราม่าแบบว่าไม่ขัดแย้งไม่ทะเลาะนะคะขอบคุณค่ะพี่สิริรัตน์นะคะสำหรับดาว50ดวงอย่าเสพข่าวพวกนี้เลยจิตตกเยสไทยแลนด์โอ้ขอบคุณที่ชื่นชมนะคะบัตรอ้วนก็รู้ตัวอยู่ค่ะว่าไม่ได้เป็นคนสวยอะไรแต่เราแบบน่าจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะตั้งแต่ดูตามดูมาพี่อารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณที่ชอบนะคะคุณพี่ขอบคุณที่ชอบบ้านอ้วนนะคะนอนขับลงแอดฮาร์ดยูอ่ะโอเคเราตอบภาษาอังกฤษแบบธรรมดาธรรมดาได้แต่ในรายละเอียดของความรู้สึกอะบางครั้งอธิบายเป็นภาษาไทยไม่ได้ด้วยซ้ำเราจะสื่อสารยังไงกับชาวต่างชาติอะพี่พัชสอนเข้าใจหนูปะอารมณ์คนเราเนี่ยบางทีมันไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาได้นะ I love your spirit your awesome thank you เมื่อวานคุณยายดูน้องบานชอบมากแย่งดูเลยจริงนะคะเลยคำว่าชอบรักเลยแหละเสบายดีดูบันวันละเพลิน good love you ใช่ไหมกินน้ำลงแอดยืนเก๊กรอยืนส่องกระจกแล้วก็แบบไหนเฮ้ยไหนตรงนี้หยิบมาหน่อยนึงดิ
ทำไมมันละลายหมดแล้วเนี่ย MUFC Manchester United Fan Club 1878 USA ก็ดูคนสวยขอบใจหลายค่ะพี่ California It's too lateกี่โมงแล้วที่อเมริกาดูบานอ้วนแล้วมีความสุขในการกินดูได้อย่าเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าบานอ้วนเวลากินก็จะไหลสดคุณยายอายุ91เนี่ยดูใช่ไหมคะรักน้องแหละรักสะใภ้ใต้คนนี้เลยจ้าขอบคุณค่ะ Good morningfrom Philippines นี่ฉันคุยกับเธอด้วยที่ฉันคิดว่าเธออยู่ในนี้ตอนต้นคลิปฉันประมาณว่าถามถึงเธอแล้วเธอก็ไม่ตอบกลับมาแสดงว่าเธอน่าจะไม่ใช่มั้ย You famous in Thailand No I just อยากดูตัวจริงค่ะจะได้เห็นหรือเปล่าอยู่นครศรีธรรมราชไม่รู้ค่ะก็มีโอกาสก็ได้เจอกันเห็นไหมสามทุ่มกว่าละรู้ละ วันนี้หวยออกใช่ไหมใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ15ดูสดเขาตีเลขกันสนุกสนานลุงไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนแบตหมดแล้วอ่ะไลฟ์สด6ชั่วโมงไงเมื่อวานอ่ะมันก็เลยเหนื่อยเพลียนิดนึงแล้วเป็นเมนก็เลยเพลียนะคะวันนี้ถ้าถามว่าบัดอ้วนดูอื่นๆก็รอให้สดใสแล้วไลฟ์ก็จะไม่เห็นหลายๆมุมเลยมาดูมุมเพียๆเหนื่อยๆบ้างอือหือคาเฟ่ is my house my home ใช่ไหมเดาเอาอะภาษาแปลกๆแต่ถามว่าอะไรคาเฟ่คาเฟ่ wow no star worldwide ฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาจะบอกเขาว่าไงคะพี่พัชสอน I just normal people but I'm easy to talk to everyone I love to make friends from delicious food from my styleว้าวฮอนดูรัสแฟนคนมันรักมุมไหนก็ดูได้หมดแหละขอบคุณค่ะเมื่อยตื่นขึ้นมาจะลุกไม่ขึ้นเมื่อคืนก่อนนอนลุงนวดให้เพื่อคลายกล้ามเนื้อซิมพราย I just sim pry people right I just sim pry peopleNo famous, no star. I'm your friend. I'm your friend. แต่คนเขาอาจจะแบบไม่ค่อยได้นำเสนอชีวิตซิมพรายเขาอ่านว่าซิมพรายวันนี้มองหน้าไม่สดชื่นเลยไม่สดชื่นค่ะเพียเป็นเมนเมื่อย
I'm easy going with everyone. I'm easy going with everyone. I'm not born to be a star. I'm not born to be a star. Simply. I'm a simply. Simply. Simply.You're a humble person ยังไงอ่ะแปลว่าก็คงเป็นอะไรที่พิเศษมากกว่าคนทั่วไปอย่างเงี้ยเหรอขอบคุณมากมากอร่อยคิดว่ามันจะหวานปรากฏว่ามันเปรี้ยว I love pet the อะไรวะใช่ๆๆคนอ้วนคือคนสวยค่ะคนทุกคนก็สวยได้หมดอะค่ะไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตายังไง special แปลว่า special ใช่ไหม humble อ๋อก็ถ้าคุณให้บาทอ้วนเป็นคนพิเศษบาทอ้วนก็จะเป็นคนนั้นแหละซูเปอร์วูแมน I can fly ดีจังเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ทำให้บาทอ้วนมีโอกาสได้รู้จักได้รู้จักภาษาอังกฤษอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นปกติค่ะคุณบูบูอินดี้จุบุจุบุฮัมเบิร์ก yes เบิ่งคุณพยาบาลอยู่เพชรบูรณ์เด้ออยู่บ้านใดสำเนียงคือภาษาลมอยู่บ้านใดพี่บานเออนั่นแหละตอบไปแล้วสวยจากภายในYou are sweetie, I love you. I love you too, Gabby. You from Romania, I remember. เป็นคนง่ายๆชัดเจนดูแล้วโดนขอบคุณมากๆค่ะพี่บางทีแบบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคนที่ชอบทุกคนนะคนเขาเข้ามาดูเขาก็รูปแบบหรือการใช้ชีวิตบางอย่างก็ไม่ได้ถูกจริตของคนบางคนนะคะก็เข้าใจอยู่แต่ว่าให้เปลี่ยนอะบางทีมันก็เปลี่ยนได้ปรับปรุงได้แต่บางอย่างมันไม่ได้อะนะคะ Morning in Thailand Yes Yes morningmorning มั้ยกี่โมงแล้วคะทุกคน10 a.m. in Thailand 10 a.m. โดนใจตรงๆหลงรักเลยสบายใจจ้าขอบคุณนะคะไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่การไลฟ์สดเรื่อยเปื่อยคุยไปน่าจะ4มั้ย4ปีแล้วมั้ยน่าจะนะคะ4ปี5ปีแล้วแหละตั้งแต่เริ่มมี Facebook อ่ะไลฟ์สดอะ difference perception ยายไปไหนบานอ้วนยายดมแว้นไปที่บริษัทมั้งคะอาจจะไปช้อปปิ้งอะไรร้านตลาดอะไรแถวๆละแวกนี้นะคะยายดมห้วยสแกเด้อจ้าห้วยสแกอยู่ตรงไหนโอ้ my god บานอ้วนอยู่เพชรบูรณ์ถึงอายุ18เคยได้ยินค่ะแต่ไม่ชัวร์ว่า มองจากท็อปวิวแล้วห้วยสแกอยู่ทางใดบานอ้วนใส่ใจแฟนเพจถึงได้จำได้หมดโอ้บางทีก็จำไม่ได้นะบางคนก็จำไม่ได้นะมาไม่บ่อยพอบางทีก็มีโอกาสลืมเด้ขอความเห็นใจตรงนี้แหละบางทีแบบบางคนคาดหวังไม่อ่านเลยน้อยใจจังอะไรเงี้ย yes oppositeSame เข็มนาฬิกาแต่ว่า
opposite time แบบไงอ่ะ12ชั่วโมงป่ะ12 hours difference สวัสดีจ้าคุณมานัทก็เป็นเวลาที่แบบกำลังพอดีที่อเมริกาอ้าวแต่อเมริกาก็มีหลายเวลาเนาะ เป็นประจำเดือนนะคะมันเลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แต่มันมีมื้ออาหารน่ะก็อยากจะคุยกับแฟนเพจไปดีกว่าค่ะพี่ถั่วมาดูเนี่ยจะต้องออกจากไลฟ์สดเพราะว่าพี่ถั่วมีอะไรจะคุยกับบ้านอ้วนไหมถ้ามีอะไรจะคุยจะได้คุยกัน always think positive yes บ้านอ้วนอ่ะมีเรื่องซับซ้อนในชีวิตนะคะแต่ไม่ได้เอาเรื่องที่แย่มาอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่แย่พยายามบริหารจัดการไม่ได้หนีปัญหาแต่ไม่ได้เอามาฟุ้งซ่านแล้วทุกข์ใจจนไม่มีเวลาทำอะไรดีๆในชีวิตนี่คือสิ่งที่เป็นบานอ้วนในเวอร์ชั่นปี2020และในอนาคต เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะมีโควิดถึงแม้มันจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถึงแม้มันจะมีความซับซ้อนในชีวิตถึงแม้รถจะติดถึงแม้ฝนจะตกถึงแม้จะมีเรื่องต่างๆที่มันไม่พึงใจเนี่ยก็มันก็ต้องมีแต่ว่าเราไม่ได้ให้มันมีอิทธิพลจนทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปนี่คือบานอ้วน My life my style my pain cannot change You ever been to America? Neverยังบอกเคยไปเขาถามว่าเคยไปอเมริกาไหมใช่ไหม never ตอบว่า never ใช่ไหมพี่พระสอนบาร์อ้วนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ว่าได้ฝึกพูดทุกวันแบบนี้คิดว่าน่าจะ get well นะมีหน้าดูหน้าตาไม่สดใสเป็นเม้นหมดแรงเมื่อคืนไลฟ์สดตั้งแต่จริงๆก็ไลฟ์มาตลอดแต่เช้าอ่ะลองไปไล่ดูเมื่อวานนะไทม์ไลน์ชีวิตบาร์อ้วนอ่ะเอาท์ดอร์ออกไปกินส้มตำนั่นนู่นนี่พาพ่อกับแม่ไปทำธุระขับรถแล้วก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวรอดกินจนเพลียแล้วก็กลับเข้าไปนะคะเติมเมคอัพเสร็จแล้วก็ไลฟ์สดต่อจนถึงเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นมันก็หมดแรงมากเลยอยู่ในอำเภอเมืองจ้าแถวแถวสามแยกวังชมพูโอ้เยสเซอร์โอ้ห้วยสแกอยู่ใกล้ๆสามแยกหรือไปเพชรบูรณ์อยากไปเพชรบูรณ์นั่นเนี่ยรู้ไหมอยากกลับจะใช้คำว่ากลับเพชรบูรณ์นี่ก็ไม่รู้จะใช้คำว่ากลับไหมเพราะบ้านไม่มีอยู่ที่เพชรละแต่ก็มีที่มีทางอยู่ละฝึกไปจะ improve your English skill yes sure you can teach me ขอบคุณมากที่ช่วยสอนภาษาอังกฤษนะคะก็ใช้ไปผิดถูกแล้วก็เทนเทนอะไรไม่รู้จักแต่ถ้าเราพูดแบบนั้นจะดีโอเค have a nice day you too have a nice night sweet dream at night in USA right sweet dream ฉันต้องไปแล้วจะพิมพ์ว่ายังไงพี่พระสอนจ๋าฉันต้องไปแล้วแล้วเจอกันใหม่จ้าดูอยู่จนน้องหิวเลยเมื่อวาน ขอบคุณที่ติดตามนะคะเนี่ยหมดแรงทุกคนเดี๋ยวก็จะเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาทำงานแล้วนะแล้วก็จะเริ่มง่วงอีกครั้งก็จะนอนค่ะนอนแล้วก็ตื่นมาทำงานนะคะโชคดีมากๆที่บานอ้วนเป็นคนที่สนุกกับการทำงานมากๆเป็นคนบ้างานนะคะคิดงานแบบลืมตาขึ้นมาก็มีไอเดีย I have to go nowI have to go now. See you later. See you again. I have to leave. And see you later. นี่แหละหลายๆประโยคให้บานอ้วนได้จำแฟนเพจน่ารักมากสอน I adore you, my beautiful. แปลว่าอะไรอ่ะ
adore. I love you too. You direct message to me, right, Gabby? Many people direct message to me because many follower. Many people direct message to me. I can't reply everyone. So sorry. If you want to talk to me, come to my Facebook live and try the word to me. Good night. Good night. Stream, sweet dream, no bug bite. Bye bye ค่ะทุกคนไปแล้วเด้อขอบคุณที่ติดตามอ๋อแปลว่าชื่นชมเห็นไหมได้คำศัพท์ทุกวัน vocabulary ทุกวันทุกวันถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะจะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้คือเริ่มป.5แล้วแบบ ไม่มีแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่โอเคอ่ะไม่รู้เรื่องไม่งงไม่เข้าใจไม่มี drive ที่จะเรียนภาษาอังกฤษเลยจริงๆแต่ตอนเนี้ยเข้าใจอย่างถ่องแท้กับคำว่า drive ในวิชา psychologistคนเราทำอะไรถ้ามี drive มันจะสามารถที่จะทำได้เกินกว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้ซะอีกก็ได้คำดีๆอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า drive หรือขับอ่ะเหมือนขับรถอ่ะแต่จริงภาษาทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าแรงขับเคลื่อนอย่างเช่นแรงขับเคลื่อนทางเพศพี่เรียนนอกคุณพี่เป็นนักเรียนนอกเรียนจากอังกฤษ Have a nice day Thank you อยากให้มาเที่ยวตลาดนัดเชียงใหม่บ้างค่ะโอ้ตลาดนัดแถวนี้มีเยอะเลยทำไมต้องตลาดนัดที่เชียงใหม่เดินไม่ค่อยจะไหวอะดีเดี๋ยวนี้ ตลาดนัดจริงๆนะไม่เอาตลาดแบบชิคๆนะก็พอเดินได้แต่ชอบตลาดนัดบ้านๆโอเค thank you I have to go bye bye love all you guys ไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆช่วยสอนภาษาอังกฤษพยาบาลอ้วนด้วยแล้วก็การไลฟ์สดของพยาบาลอ้วนคือการไลฟ์สดที่มีผู้เฝ้าฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่พยาบาลอ้วนคนเดียวทุกคนเลยหลายคนไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษใช้เลยมีโอกาสดีๆบัดอ้วนถือว่าแฟนเพจ Foreigner Fan ให้โอกาสดีๆให้บัดอ้วนได้ศึกษาแล้วก็มีแฟนเพจคนไทยนะคะเหมือนพี่ดาอย่างนี้เหมือนพี่ๆหลายๆคนที่อยู่อเมริกาหรืออะไรเงี้ยก็แบบช่วยสอน See you later โอเคโอเคบายบายค่ะบายบายค่ะ see you your next live จ้าจ้าจ้าบายบาย